ูเมนูสุดชิคที่จะมา mix and match ความอร่อยได้อย่างลงตัววันนี้นะคะเราจะพาน้องไต้ฝุ่นนะคะมาทำอาหารในครัวกันนี่ไม่รู้ว่าเห็นความสามารถเราเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะทำอาหารอร่อยหรือเปล่าเนาะสุดยอดแห่งความอร่อยเลยครับ ปกติเป็นคนทำอาหารนะคะทำครับทำบ้างเหมือนกันครับทำอะไรแบบเมนูไหนที่ทำกินบ่อยสุดเลยก็เมนูที่ทำกินบ่อยสุดนะครับก็ข้าวไข่เจียวครับอร่อยไหมครับเชื่อแล้วไม่ใช่ครับก็คือแบบว่าจริงๆถ้ามีอะไรก็เข้าครัวช่วยแม่ครับผมก็คือแบบว่าจะเป็นลูกมือคุณแม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมดีเนาะแต่ได้ข่าวว่าเป็นคนเหนือด้วยใช่ครับเป็นคนเหนือเจ้าโอ้เป็นเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่เจ้าครับนี่แสดงว่าทำอาหารเหนือเป็นครับเป็นครับแล้วแสดงว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่จะทำให้เราทานก็ต้องเป็นอาหารเหนือแน่นอนครับอาหารเหนือครับอะไรอ่ะเหนือธรรมชาติเลยครับเหนือธรรมชาติเลยครับเหนือธรรมชาติเลยครับเหนือคำบรรยายครับจะบอกว่ามันอร่อยมากครับจริงอร่อยแบบสุดจะคำบรรยายเลยครับผมแล้วมันคือเมนูอะไรคะก็เป็นบานาน่าช็อกพายครับผมหนุ่มมาสเข้มแบบนี้นี่จะมาทำของหวานไม่เชื่อว่าจะอร่อยไม่เชื่อค่ะเพื่อนอร่อยแน่นอนครับถ้าไม่อร่อยให้ตีเลยครับแต่ถ้าอร่อยนะครับพี่โยต้องเป็นลิงกินกล้วยให้ผมนะพี่จะได้ตีด้วยฝุ่นแน่เลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะเพื่อนว่ามีอะไรกันบ้างคะก่อนอื่นอันนี้เลยอันนี้อะไรอ่ะครับอันนี้ก็นมข้นหวานครับผมก็ของหวานก็ขาดไม่ได้เลยครับผมก็มีแครกเกอร์ครับผมนี่ก็มีเนยนะฮะแล้วก็มีกล้วยครับนี่ครับแล้วก็บางคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมของหวานต้องมีมะนาวด้วยครับผมก็คือมะนาวนี้เอาไว้ตัดรสชาตินิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะหวานเกินใช่ไหมคะวิปเป็นครีมครับแล้วก็มีผงช็อกโกแลตครับผมเอาไว้โรยท็อปปิ้งครับอย่างอื่นก่อนแรกเลยนะครับก็เรามาบดแครกเกอร์กันก่อนดีกว่าโอเคนี่ต้องแครกเกอร์ใส่ถุงใช่ไหมใช่ครับผมใส่หมดเลยเดี๋ยวพี่รอกินนะคะได้ฝุ่นสู้ๆนะคะครับผมอร่อยครับพี่โยกกินแล้วจะติดใจต้องให้ผมทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับไปกินร้านอื่นไม่ได้แล้วครับก็เราต้องมาทำให้กินเลยดูขายของมากเลยนะผมนะโอเคใส่ถุงแล้วก็รีดลมออกก่อนนะคะใช่ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวถุงมันจะแตกใช่ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับคนไหนที่กำลังหาพ่อของลูกในอนาคตนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเห็นไหมครับพี่เป็นตัวเองอีกแล้วขายตัวเองตลอดดูท่าเขาโปรมากสนุกไหมคะสนุกมากครับปกติเคยแบบทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบจริงก็เคยครับเคยทำกับตอนแรกจริงทำครั้งแรกนี้ทำในวิชากพอครับจำได้ไหมครับกพอตำปฐมใช่ครับผมก็คือทำกับอาจารย์นี่ครับก็ได้เล่นพี่มีแต่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับทำขนมเลยแบบขุดดินอะไรเงี้ยประมาณกี่ปีที่แล้วแล้วนะจำไม่ได้แล้วมันผ่านมาไม่กี่ปีผ่านมาไม่กี่ปีโอเคครับนี่ครับตอนที่ผมกำลังบดให้พี่หยกช่วยเอาเนยไปละลายให้ผมก่อนละกันครับผมโอเคนี่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆอันนี้มันแล้วแต่คนชอบเนาะแบบชอบละเอียดขนาดไหนบางคนอาจจะชอบเป็นแบบไม่ต้องละเอียดมากบางคนก็อาจจะหยาบๆนิดนึงแต่ว่าเราก็เอาละเอียดละกันใช่ตอนนี้เนยก็ละลายหมดแล้วเทใส่เลยครับเสร็จจากนี้เราก็จะเอาไปอัดในแม่พิมพ์ครับผมค่ะแต่ว่าต้องอัดให้แน่นๆใช่ครับต้องอัดให้แน่นๆเลยครับใส่ให้พอดีขอบพอละครับครับผมมันต้องกดลงไปให้แน่นๆเรื่อยๆเลยครับนี่ครับก็แน่นแน่นแล้วครับแล้วหลังจากนี้ทำอะไรต่อคะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาตัวเจ้าตัวนี้แหละไปเข้าช่องฟิตประมาณ2ชั่วโมงครับผมใช่ครับเพราะว่าให้มันแข็งจับตัวกันครับอ่ะเดี๋ยวพี่หยกเข้าครับก็เดี๋ยวระหว่างรอพายครับผมเรามาหั่นกล้วยกันก่อนดีกว่าฮะโอเคใช้2ลูกเลยอะคะลูกนึงเอาไว้ให้พี่กินตอนหลังครับผมพี่มาใช้2ลูกค่ะกล้วยเหมือนกันโอเคโอเคครับแล้วก็เอาใส่ในนี้เลยฮะค่ะเสน่ชาครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าให้เป็นกล้วยหอมจะดีครับเพราะว่ามันจะหอมมากทำกับของหวานเนี่ยฮะเอาแล้วก็เอานมข้นหวาน2ช้อนครับผมที่ทำไม่ได้ครับก็จะเป็นมะนาวครับผมแล้วก็บีบลงไปนะคะครับผมก็อ้าวกินได้เลยค่ะยังครับคลุกกันก่อนครับ
แต่บอกว่าห้ามมือหนังนะเมียนกล้วยจะเละมากใช่ครับผมหันเพื่อนแล้วตอนนี้นะคะเราก็แบบว่าคลุกกล้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีเวลาตั้ง2ชั่วโมงครับทำอะไรดีอ่ะก็ร้องเพลงไหมฮะร้องเพลงทั้ง2ชั่วโมงเลยครับก็ดีนะครับพี่จะหลับเหรอโอเคเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังหน่อยระหว่างรอพายโอเคก็เอาเป็นเพลงความหมายดีๆแล้วกันครับทุกนาทีครับผมต่อจากนี้ทุกๆนาทีฉันขอมีแต่เธอไม่ว่าอะไรที่ต้องเจอถ้ามีเธอฉันไม่หวั่นไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายพร้อมรับมือและยิ้มให้กับมันแค่ทุกนาทีของฉันนั้นมีเธอขอบคุณครับแล้วก็อร่อยมากนะครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับนี่ครับผมพายของเราครับหลังจากที่ไปแช่ช่องฟรีซ2ชั่วโมงตอนนี้เราต้องทำอะไรคะเรามาตกแต่งจานสวยงามให้ดูเป็นงานศิลปะครับผมเราก็จะปอกมันลงไปนะครับผมต้องแบบว่าต้องไปด้วยเราก็จะปอกมันลงไปนะครับผมหลังจากนี้เราก็เอากล้วยลงเลยใช่ครับผมครับผมแล้วก็นี่คือไคลแม็กซ์เลยครับค่ะใช่ค่ะวิปครีมของเราครับผมก็ไม่ต้องโยนนะเพราะว่าข้างล่างใช่ครับแต่ว่านี่ครับที่ผมเหตุผลที่ผมให้เหลือกล้วยไว้นะครับเพราะเราจะนำมาตกแต่งในบนอีกนิดนึงครับผมก็ได้ออกมาแล้วครับเมนูบานาน่าช็อกพายครับผมใต้ฝุ่นด้วยบายใต้ฝุ่นด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็ถึงขั้นตอนการชิมแล้วแหละพี่ว่าพี่ไม่กินดีกว่าไม่ได้ครับผมเรามีพันธสัญญากันตอนสุดท้ายไว้ครับพี่มันต้องไม่อร่อยแน่เลยอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ดูดีมากเลยอ่ะครับผมเป็นว่าพี่ให้ไต้ฝุ่นชิมเลยดีกว่าค่ะฝีมือตัวเองงั้นผมชิมก่อนนะแต่พี่ต้องชิมด้วยนะครับแต่ว่าต้องกินครบแบบทุกอย่างนะต้องมีกล้วยมีวิปมีตัวพายด้วยอร่อยครับไม่ชัวร์อันนั้นไม่พี่ก่อนนะครับพี่บอกจัดการครับโอเคอย่าลืมนะครับที่สัญญากันไว้ลิงกินกล้วยนะครับกินแน่หมายความว่าไงครับท่านเพื่อนคะสวยแต่หน้าตาจริงๆอ่ะรสชาตินี่กินไม่ได้เลยอ่ะกินได้อร่อยมากไม่ไหวได้ผลอยากกินนะท้องเสียอย่าพี่เป็นห่วงไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยเหรอไม่อร่อยกินอร่อยนะพี่พี่อร่อยไม่ค่อยอร่อยไต้ฝุ่นอย่ากินพี่ของเขามาก็คือไม่อร่อยแต่กินเองครับโอ้ยอมรับก็ได้อร่อยเพื่อนอร่อยมากเลยจริงๆเครื่องมือไม่มีอะไรเยอะเลยครับแค่ตู้เย็นอย่างเดียวทำรายการต่อไปเลยนะคะครับอ้าวเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับผมมีความสุขมากครับตอนนี้อย่างที่คุยกันไว้ครับบอกว่าถ้ามันอร่อยนะฮะพี่หยกต้องเป็นลิงกินกล้วยให้ผมนะครับซึ่งมีวิธีการดังนี้นะครับ1ทำหน้าลิงครับอย่าลืมนะครับพี่ครับต้องทำหน้าลิงด้วยไม่ปกตินะพี่ก็เหมือนลิงอยู่นะพี่ต้องทำเลยเป็นเหมือนเลยอ่ะพี่อ่ะดูนี่นอนแข่งรับชนแกล้งอ่ะยืดมือมาเลยครับปกติมีแต่แกล้งเขาทำหน้าลิงครับเขินนะลองได้ลองได้ไม่กินต่อลิงอาผมด้วยนะครับเราต้องทำนี้ครับมึงว่าเก่งก็ไม่เก่งอันว่าเมนูนี้นะคะบานาน่า
ช็อกไฮบายใต้ฝุ่นครับนี่สำหรับเพื่อนๆใครเนี่ยที่ชอบทานขนมหวานแบบนี้นะคะก็เอาไปทำกันที่บ้านได้เลยเพราะว่าทำง่ายมากง่ายไหมง่ายมากจริงเอากลับไปทำไหมกลับไปทำได้เดี๋ยวผมไปทำให้ก็ได้ครับขายเริ่มขายตัวเองแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้แบบว่าพ่อบ้านนะคะหน้าตาดีมีความสามารถนะคะก็นี่ค่ะได้เลยครับได้เลยครับผมของตัวเองหน่อยค่ะครับผมแล้วก็ของไต้ฝุ่นนะครับไต้ฝุ่น KPN ครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลเดี่ยวออกมาแล้วครับชื่อเพลงคนน่ารักหักอกได้นะครับแล้วก็มี MV ด้วยนะครับ MV ก็น่ารักมากๆเลยครับผมก็มีแฟนคลับมาเล่นด้วยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากช่องทางการติดต่อของคุณนะครับ kpnaward.com นะครับหรือว่า facebook.com/kpnaward นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ KPN Award ครั้งที่22มาแล้วนะครับก็ฝากเชียร์น้องๆด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณไต้ฝุ่นมากเลยนะคะที่ให้เราได้มาเกาะติดไลฟ์สไตล์กันแบบสุดๆไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะมากครับค่ะแล้วสำหรับช่วงชิคเมนูนะคะเมนูหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรจะอร่อยขนาดนี้หรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามชมกันนะคะแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ